สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้แนะนำนะครับหรือมาให้ดูนะครับวันนี้จะเป็นทรงบ๊อบสไลด์ทุยนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับสังเกตดูนะครับหลักการของทรงบ๊อบก็จะมีหลากหลายนะครับผมมีบ๊อบวอลลุ่มนะบ๊อบเททุยบ๊อบทุยบ๊อบสั้นข้างยาวข้างนะครับมันมีหลากหลายมากนะครับบ๊อบทุยสูงทุยต่ำแต่วันนี้เป็นหมู่ของทรงบ๊อบนะครับก็จะมาสาธิตการตัดแนวบ๊อบสไลด์นะครับบ๊อบสไลด์ทุยนะครับความยาวบางทีมันอยู่ที่เรากำหนดนะครับฐานความยาวว่าเราจะประมาณขนาดไหนครับเราจะเริ่มช่วงต้นคอหรืออาจจะเลยไหล่มาเล็กน้อยนะครับจะได้หมดนะครับผมแต่ความยาววันนี้ผมจะตัดให้อยู่ประมาณช่วงไหล่นะครับจะไม่สั้นมากเกินไปหรือเลยมาเล็กน้อยนะครับผมมองเห็นไหมสังเกตดูนะครับอาการแบ่งของการตัดทั่วไปก็คือเราจะแบ่งสัดส่วนวันนี้เราจะตัดเป็นลักษณะเป็นหน้าม้าเบาๆปัดๆ นะครับก็คือช่วงข้างๆก็ซ้ายขวาก็จะแบ่งนะครับเก็บประมาณเกือบหลังใบหูนะครับสองส่วนแล้วก็ช่วงด้านหลังนะครับก็จะแบ่งซ้ายขวาฐานแรกก็คือก็ประมาณต่ำกว่าครึ่งหูเล็กน้อยนะครับผมเวลาในการตัดเราจะไม่แบ่งบางมากเกินไปนะครับในการตัดฐานเราจะต้องตัดหาฐานกรอบทรงก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มดูเลยนะครับเห็นไหมการตัดผมบ๊อบนะครับถ้าเป็นพวกบ๊อบก็ควรจะอยู่หลังลูกค้านะครับผมคืออยู่ด้านหลังลูกค้านะครับตำแหน่งที่6นะครับนี้ผมจะมาเริ่มนะครับวิธีการตัดเราก็จะมีหลากหลายนะครับบางท่านก็จะหวีไปไล่เลยนะครับหวีแล้วกำหนดความยาวด้วยแต่วันนี้เราจะเริ่มจะใช้สัดส่วนก็คือตรงกลางก่อนนะครับความยาวขยับไหมนี่ได้นะโอเคเริ่มเลยนะครับหาฐานความยาวก่อนนะครับความยาวเลยไม่สั้นมากนะครับสังเกตนะครับถ้าเป็นฐานทรงบ๊อบนะครับเราต้องตัดด้านตรงกลางก่อนนะครับแล้วก็ด้านซ้ายขวานะครับสวัสดีคุณสวัสดีครับยานโยกโอปอนะครับแล้วก็คุณพัชยาด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับโอปอเป็นไงบ้างครับลูกศิษย์อยู่ระยองนะครับโอปอเห็นไหมครับเราเลือกความยาวก่อนอันนี้เราจะหาฐานก่อนนะครับหาฐานความยาวก่อนนะครับบางทีเราตัดเราอาจจะไม่ต้องตัดตรงก็ได้นะครับอันนี้คือเราตัดให้ดูก่อนฐานตรงนะอันนี้ผมบางอยู่แล้วก็ปล่อยนะครับปล่อยหมดได้เลยปกติถ้าผมหนานะครับเราก็แบ่งประมาณ2ถึง3ชั้นเองนะครับหนามากก็3ถึง4ชั้นผมนะครับอันนี้เราจะหาความยาวก่อนนะครับเห็นไหมครับความยาวก็คือฐานด้านในนะครับความยาวหวีผมให้เรียบให้สะอาดก่อนนะครับทุกทรงควรที่จะตัดหาฐานความยาวก่อนนะครับหากรอบทรงให้ชัดเจนก่อนเห็นไหมครับกลับมานะครับเราไม่ต้องตัดตรงก็ได้นะครับตัดแซกก็ได้การขึ้นทรงคือเราให้ตัดเป็นตรงหรือแซกผมไปเลยก็ได้นะครับผมนะครับมีให้เรียกมาซ้ายขวานะครับสังเกตดูนะครับการตัดผมบ๊อบก็พยายามหวีผมให้อยู่ในหวีนะครับผมมันจะควบคุมการตัดได้ง่ายขึ้นนะครับ
ทุกทรงนะครับบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องตัดตรงเลยก็ได้นะครับผมอาจจะตัดpoint cutting หรือตัดแซกช่วงปลายได้เลยนะครับอันนี้เรามาไล่หาฐานความยาวก่อนนะครับหาฐานความยาวแล้วกรอบทรงก่อนครับนะครับได้แล้วอันนี้จะเป็นท่านที่เข้ามาใหม่นะครับอันนี้จะเป็นบ๊อบสไลด์ทูยนะครับผมบ๊อบสไลด์ทูยนะครับเดิมนะครับเราไม่ต้องยกผมนะครับพยายามแนบเข้าไปก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เป็นไงกันบ้างครับนะครับเรามาหาฐานความยาวด้านข้างก่อนนะครับด้านหลังก่อนนะครับผมจะตัดเป็นแบบpoint cutting หรือตัดเป็นลักษณะเป็นแนวแซกผมไปได้ไปเลยนะครับทำให้ตัดตรงนะครับนะครับด้านหลังได้แล้วนะครับวันนี้เราจะมาตัดด้านข้างนะครับนะครับการเชื่อมต่อก็คือเหมือนกันนะครับฐานความยาวนะครับฐานความยาวเราก็ง่ายๆก็คือแบ่งประมาณครึ่งหน้าผากนะครับผมแบ่งประมาณครึ่งหน้าผากเป็นแค่2ช่อเองนะครับสมมติช่วงด้านข้างนะครับต้องเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อก็คือต้องมาอยู่นั่งประมาณตรงหูพอดีนะครับตำแหน่งที่3กับตำแหน่งที่9นะครับนะไกด์ไลน์เดิมนะครับไกด์ไลน์เดิมหลังใบหูช่วงด้านหลังนะครับมาเป็นเกนะครับเวลาตัดผมบ๊อบนะครับข้อควรระวังคือช่วงหูนะครับผมสังเกตดูหูลูกค้าถ้าเป็นลูกค้าจริงหรือผมจริงอ่ะบางท่านหูกลางนะครับหรือสภาพเส้นผมเนี่ยค่อนข้างหยาบโศกหรือแข็งกระด้างนะครับต้องระวังด้วยนะครับบางทีการหดตัวของเส้นผมจะมีเยอะและจังหวะช่วงติดช่วงข้างหูต้องพยายามดึงผมเบาๆนะครับไม่ต้องดึงตึงมากเกินไปนะครับวีหลวมๆนะครับสังเกตดูนะครับถ้าเป็นผมจริงก็พยายามหลวมๆนิดนึงนะครับไม่ต้องดึงตึงมากเกินไปอันนี้เรามาหาฐานความยาวด้านข้างนะครับผมนะหาฐานความยาวก่อนแล้วค่อยขึ้นกรอบสไลด์นะครับผมขึ้นกรอบทรงสไลด์นะฮะด้านข้างเหมือนเดิมนะครับจะตัดเป็นแซกไปเลยนะครับผมตัดเป็นแซกผมไปเลยนะครับความยาวของบ๊อบสไลด์นี่นะครับผมจะมีหลายระดับนะครับอย่างบางท่านก็บ๊อบสไลด์บางคนก็ประมาณช่วงต้นคอหรือเลยมาสูงต่ำได้หมดนะครับบ๊อบสไลด์ก็คือไม่ใช่ว่าอยู่ในระดับเดียวบางทีเหมือนทรงบ๊อบจะหลากหลายนะครับบ๊อบตรงบ๊อบเททุยทุยต่ำทุยสูงมันอยู่ที่ฐานแรกนะครับของการตัดนะฮะอันนี้เราจะเอาไม่สั้นมากเกินไปนะครับความยาวก็คือได้นะครับคราวนี้อีกด้านนึงนะครับผมเหมือนเดิมนะครับเวลาแบ่งช่วงด้านข้างพยายามแบ่งประมาณครึ่งหน้าผากนะครับเห็นไหมครับเหมือนเดิมนะครับเอาใกล้ลายของด้านหลังมาเป็นเกณฑ์นะครับอันนี้เราจะหาฐานหรือกรอบทรงก่อนนะครับผมแล้วค่อยมาขึ้นทรงสไลด์นะครับการตัดลักษณะนี้จะไม่ยากมากเกินไปนะครับง่ายจะไม่ยากมากเกินไปนะครับเพราะเรามีไกด์ไลน์แล้วก็มีสเต็ปในการตัดในการทำงานนะครับมีขั้นตอนในการทำงานจะทำงานได้ง่ายขึ้นและละเอียดนะครับผมส
สังเกตดูนะครับไกด์ไลน์เชื่อมด้านข้างขึ้นมานะครับด้านหลังมาถึงด้านข้างการตัดลักษณะนี้ก็ได้หมดนะครับผมบางท่านก็จะตัดตรงๆก็ได้นะครับตัดตรงเลยก็ได้นะครับแต่ผมให้ดูว่าวิธีการตัดเราสามารถประยุกต์ได้หมดนะครับอันนี้ตัดลักษณะเป็นแนวซิกแซกเข้าไปเลยช่างใหม่บางท่านเวลาตัดอาจจะโดนช่วงนิ้วบ่อยสังเกตดูนะครับเวลาตัดนะครับกรรไกรต้องวางที่นิ้วนางนะครับที่นิ้วนางนะเรามีลงหรือมีขึ้นเองอะไรนะลามินใช่ไหมสงสัยลามินลามินก็คือการงุ้มนิ้วคว่ำนิ้วนั่นนะครับเห็นไหมครับพอเราได้ฐานเสร็จแล้วนะครับเขาถามแล้วไอ้ที่อาจารย์ตัดอยู่เป็นแบบขึ้นหรือลงครับไอ้ลามินเดี๋ยวแป๊บนึงก็คือเดี๋ยวอธิบายทีละสเต็ปครับอันนี้จะเป็นลักษณะเป็นแนวใหม่เพราะว่าเรายังไม่ได้สไลด์นะครับผมเราแค่ขึ้นฐานทรงก่อนนะครับอันนี้ขึ้นฐานทรงก่อนเห็นไหมครับมันก็จะเป็นบ๊อบธรรมดานะครับเรายังไม่ได้สไลด์อย่างเงี้ยสังเกตดูความยาวก็จะเป็นระดับเดียวกันนะครับอันนี้ผมด้านหน้านะครับผมด้านหน้าเป็นหน้าม้านะครับเป็นหน้าม้าที่เราไว้เดี๋ยวเราจะตัดหน้าม้าก่อนจะได้ไม่งงนะครับแล้วเราจะไล่เนี่ยคือจะไล่ระดับกรอบทรงทุกอย่างนะฮะก็คือการไล่บ๊อบสไลด์ก็คือการไล่ระดับของฐานทรงนะครับว่าเราจะไล่สูงหรือเราไล่ต่ำนะครับอันนี้ผมนำมาก่อนอันนี้ประมาณจมูกครึ่งจมูกนะครับเป็นไม้ปัดธรรมดานะครับแล้วก็หลีนิดนึงนะครับเก็บไว้ก่อนอันนี้ตัดก่อนบ๊อบสไลด์นะครับอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มฐานความยาวนะครับและการไล่ระดับเราจะเอาสูงหรือเอาต่ำนะครับกรอบทรงด้านหน้าก่อนนะครับอันนี้เราจะมาไล่ฐานกรอบทรงด้านหน้าก่อนนะครับเป็นกรอบทรงบ๊อบสไลด์เบาๆก่อนนะครับแล้วถึงจะมาไล่ด้านหลังนะครับให้เป็นการเชื่อมต่อที่ง่ายแล้วก็เร็วนะครับใช่ครับอัพตัวนะถ้าเป็นหลักที่ง่ายๆนะครับไม่ยากหรือซับซ้อนเกินไปนะครับเราก็เอาความยาวนะครับความยาวที่เราจะมาวัดก็คือช่วงข้างหน้านะครับมาเชื่อมติ่งหูนะครับผมประมาณติ่งหูแต่แบบนี้คือมันจะสั้นเกินไปนะครับดิ่ง90เราจะไล่แค่ปลายคือตั้งฉาก90นะครับผมแล้วมาเชื่อมต่อซ้ายขวานะครับเขาเรียกกรอบสไลด์แค่เบาๆพอนะครับจะไม่สูงมากเกินไปจะไม่ไล่โดดมากเกินไปนะครับนะครับดึงมาพอเรากำหนดความยาวได้แล้วนะครับเราก็เห็นไหมครับความยาวได้แล้วเราก็ปล่อยนะครับซ้ายขวานะครับดึงเชื่อมนะครับมาด้านซ้ายด้านขวาดึงตรงๆนะครับให้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสมมุตินะครับมันจะง่ายนะครับดึงเชื่อมธรรมดานะครับนะครับด้านซ้ายนะครับดึง90นะครับ
จะมีหลายแบบนะครับบางท่านก็จะเป็นลักษณะสไลด์กันไกลไปเลยนะครับแต่นี้จะใช้ลักษณะหลักองศานิดนึงสังเกตดูไหมครับถ้าเราตัดลักษณะนี้ซ้ายขวาจะเท่ากันนะครับเห็นไหมครับซ้ายขวาจะเท่ากันทั้งสองด้านนะครับพอได้แล้วอันนี้สไลด์นะครับผมสไลด์ด้านหลังนะครับเราจะไล อันนี้ก็คือเขาเรียกผมชั้นที่2นะครับผมตั้ง90ธรรมดานะครับความยาวด้านล่างนะครับความยาวด้านล่างก็เป็นลักษณะเป็นบ๊อบธรรมดานะครับเราจะไล่แค่ชั้นที่2นะครับชั้นที่2เห็นมั้ยครับดึงมาตรงๆนะครับ90นะครับอันนี้ผมจะตัดเป็นแซกนะครับแซกเบาๆส่วนมากถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับต้องระวังช่วงด้านข้างนะครับผมเห็นไหมครับใกล้ลายตรงกลางที่เราเริ่มไปแล้วทะแยงลงมาโน้มเอียงตามโครงสร้างกะโหลกนะครับผมหวีเหมือนเดิมนะครับเราจะไม่ไล่ลักษณะนี้นะครับถ้าสูงลักษณะนี้มันจะเป็นสไลด์สูงนะครับอันนี้เราจะไล่แค่สเต็ปที่2คือไล่แค่90เบาๆพอนะครับไม่สไลด์สูงมากเกินไปนะครับแบ่งแค่ประมาณ5ช่อเองนะครับด้านหลังเห็นไหมครับไกด์ไลน์เดิมนะครับเห็นไหมไกด์ไลน์เดิมนะครับเอียงนิดหน่อยนะครับเหมือนกับเราตัดตรงๆก็ได้นะครับถ้าเราไม่ตัดตรงๆนะครับตรงนะครับเดิมดูแซกก็ได้นะครับสังเกตดูนะครับว่าช่วงด้านหลังนะครับเราจะไม่โน้มลักษณะนี้นะครับถ้าเราโน้มมาด้านหลังหมดเลยมาด้านข้างหมดเลยนะฮะมันจะหายนะครับเวลาตัดผมสไลด์ต้องระวังด้วยนะครับทุกสไลด์เลยนะครับช่วงด้านหลัง5ช่อต้องพยายามโน้มมาให้หลังใบหูนะครับทะแยงมาเล็กน้อยทะแยงเข้ามาคือไม่ออกมาทางข้างด้านหูนะครับทะแยงเข้ามาทางด้านหลังนะครับเห็นไหมครับใกล้ลายเดิมนะครับนะครับก็เสร็จเห็นไหมช่วงด้านข้างนะครับเห็นไหมช่วงด้านข้างเราก็เอาไกด์ไลน์ด้านบนมาเล็กน้อยพอนะครับนะครับอ
ส่วนมากผมสไลด์ถ้าบางครั้งถ้าเราไกด์ไลน์นะครับไกด์ไลน์ตรงด้านหลังไม่หูนะครับเอามาเชื่อมด้วยบางทีอย่างเงี้ยเวลาตัดเนี่ยมันจะเป็นความโค้งเว้านะครับต้องระวังด้วยนะครับช่วงโค้งเว้าระหว่างหูนะครับต้องระวังด้วยบางทีถ้าเราดึงโน้มมาโอกาสพลาดก็จะมีนะครับเหมือนครับเหมือนเดิมนะครับไกด์ไลน์ด้านกลางที่เรายกมานะครับเชื่อมเห็นไหมไกด์ไลน์อีกอะไรก็ตัดนะครับเหมือนเดิมนะครับโน้มมาเป็นลักษณะที่เราตัดเป็นกลีบส้มนั่นแหละครับแต่ว่าการโน้มดึงนะครับจะไม่ออกข้างนะครับจะดึงโน้มมาด้านหลังนะครับทำให้ออกข้างทำให้ออกข้างนะครับจะทะแยงเล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับจะทะแยงเอียงมานิดเดียวแค่นั้นเองสวัสดีทุกคนนะครับที่ติดตามชมนะครับสอบถามหรือแนะนำได้นะครับอยากรู้แบบไหนนะครับนิดสังเกตดูไหมครับพอเสร็จแล้วนะฮะด้านข้างเหมือนกันนะครับเอาไกด์ไลน์แค่ด้านบนเล็กน้อยนะครับมาเป็นเกณฑ์นะชอบบนเล็กน้อยนะครับดึงตรงๆธรรมดาตั้ง90นะครับเก็บช่องปลายนิดเดียวอันนี้จะเบาๆนะครับบ็อบสไลด์คือเบาๆคือเราจะไม่ไล่แบบระดับสูงมากเกินไปนะฮะนี่สไลด์ทุยกับเบาๆนะครับเราไม่ต้องไล่แบบไล่สูงมากเกินไปนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเห็นไหมฮะจะไม่ยากมากเดี๋ยวเราจะมาเป่านะครับแล้วก็มาเซตทรงให้ดูว่าเก็บรายละเอียดต่างๆว่าทรงลักษณะนี้นะครับเอาไปใช้งานได้จริงแล้วก็ทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับสังเกตดูนะครับอาจจะยกให้ดูว่าเวลาเราเช็คผมนะครับเห็นไหมครับจะอยู่ในเกณฑ์ที่เรากำหนดนะครับอาจจะจับช่อใหญ่แล้วก็หวีมาเช็คดูนะครับเห็นไหมครับเราไล่แค่ชั้นบนนะครับผมชั้นบนคือชั้น2ของตามโครงสร้างนะครับเห็นไหมฮะแค่นั้นเองนะครับเสร็จแล้วก็เช็คให้ดูว่าเวลาการตัดนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเป่าให้แห้งแล้วเซตทรงดูนะครับเป็นไงกันบ้างครับไม่ยากนะครับตรงนี้นะครับล็อกสไลด์เบาๆนะครับThank you.
นิดหนึ่งดูนะครับผมชมกี่คนวันนี้เดี๋ยวเขาไปตอบอธิบายว่าลักษณะการตัดแบบนี้นะครับจะง่ายนะครับจะไม่ยากมากนะครับมันไม่ซับซ้อนนะครับในการทำงานThank you.
เป็นไงบ้างครับนะครับสังเกตดูนะครับสังเกตดูนะครับบ๊อบสไลด์แต่ว่าเราต้องมาเก็บนะครับทุกครั้งนะอันนี้ให้ดูเห็นนะครับสไลด์เบาแต่อันนี้คือเบาๆนะครับผมแต่อะไรรู้ไหมครับยังมีความหนาหนักของกรอบทรงอยู่นะครับบางทีเราก็ต้องมาเก็บเห็นไหมสังเกตดูว่ายังมีความหนาหนักนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเก็บตอนแห้งนะครับตอนแห้งผมจะใช้ตัวนี้นะครับผมวาเลนเต้นะครับจะเป็นกรรไกรโค้งนะครับจะตัดโอเคเลยคือการเก็บงานจะทำให้ง่ายขึ้นเหมาะสำหรับผมแห้งนะครับตัดโอเคนะครับสังเกตดูไหมครับยังมีความเป็นก้อนหรือเป็นชั้นผมที่นิดหน่อยยังแข็งอยู่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับตัดแบบไหนเช็คแบบนั้นนะฮะสังเกตดูผมจะเช็คแค่ชั้นที่2นะครับอันนี้คือเราลงรายละเอียดนะครับผมมันจะเห็นงานง่ายขึ้นนะครับถ้าตัดตอนแห้งนะครับมาเก็บงานทุกครั้งบางทียังเป็นก้อนอยู่หรือเป็นขั้นๆอยู่นะครับเราต้องเก็บนะครับอันนี้เราจะเก็บเหมือนเดิมนะครับรอบเลยตอนนี้ก็กำลังนิยมนะครับเป็นบ๊อบสไลด์นะครับเป็นแนวเกาหลีเขาจะนิยมลักษณะนี้ก็คือฐานแรกเขาจะตัดศูนย์องศานะครับจะไม่ยกเลยนะครับยกชั้นที่2 90นะครับจะง่ายนะครับไม่ลอยมากเกินไปนะครับถ้าเราไล่สูงเกินนะครับผมมันจะลอยมันจะเป็นสไลด์แบบลอยเกินนะครับมันจะสูงมากเกินไปเห็นไหมครับแล้วก็เก็บเหมือนเดิมนะครับเก็บทรงให้ชัดเจนขึ้นนะครับยังมีความหนาหนักอยู่นะครับก็เก็บช่วงคอเดี๋ยวเราก็มาเก็บช่วงด้านล่างนะครับอันนี้เราเก็บด้านบนก่อนนะครับเก็บความซอฟต์ความพิ้วก่อนนะครับเป็นอีกทรงหนึ่งที่ลูกค้านะครับต้องการนะครับแนวบ๊อบสไลด์นะฮะไม่เอาสั้นมากเกินไปนะครับไม่เอาสั้นมากเกินไปนะครับต้องดูฐานความยาวด้วยแล้วก็เก็บงานให้ดูละมูลดูซอฟด้วยนะครับกรรไกรโค้งนะฮะข้อดีก็คือเวลาการตัดช่วงมุมต่างๆของการตัดมันจะเข้าได้ลึกแล้วก็สมูทนะครับเวลาตัดเวลาเราสไลด์กรอบด้านหน้าเราสามารถเหลาหรือรูดได้เลยนะครับความนุ่มความซอฟก็จะค่อนข้างดีกว่านะครับนะครับเก็บตกแต่งนะครับตกแต่งมุมผมให้ดูสมูทให้ดูเบาขึ้นช่องด้านหน้านะครับด้านหน้ายังดูเป็นขั้นอยู่นะครับก็ต้องไว้เข้าไปนะครับไว้เข้าไปเบาๆนะครับ
ขอบคุณที่ติดตามนะครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้ก็สอนอยู่นะครับสถาบันบับเบิ้ลเบย์นะครับผมแรบบิทโฮนะครับแรบบิทโฮสถานีรถไฟฟ้าหลัก2นะครับอยู่เยื้องๆเดอะมอลล์บางแคนะครับผมมาได้นะครับตอนนี้ก็สอนคอร์สผู้หญิงผู้ชายนะครับมีครบหมดนะครับผมสอนผมหญิงผมชายเลยนะครับตอนนี้เคมีต่างๆก็สอนครบหมดเลยนะฮะช่วงนี้มีหมดเลยนะครับสนใจแบบไหนก็แนะนำมาได้นะครับติดต่อมาได้ครับช่วงด้านหน้านะครับต้องระวัง อย่าดึงตึงมากเกินไปนะครับผมด้านหน้านะครับต้องเผื่อไว้ด้วยนะครับเบาๆนะครับไม่เอาให้สั้นมากเกินไปสังเกตดูไหมครับว่าเริ่มผิวเริ่มซอฟแล้วนะครับอาจจะช่วงนิดนึงนะฮะช่วงด้านล่างสุดนะครับช่วงขอบผมนะครับเราก็ใช้วิธีนะครับเบาๆนะครับค่อยๆเบาๆนะครับค่อยเข้าไปให้มันดูซอฟขึ้นนุ่มขึ้นนะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้วันศุกร์นะครับเจอผมได้ทุกวันศุกร์นะครับผมบ่ายโมงนะครับช่องแอร์เอ็นเจิ้นนะครับแพทแอร์เอ็นเจิ้นนะครับเพจแอร์เอ็นเจิ้นนะครับบ่ายโมงนะครับวันจันทร์ก็จะเป็นอาจารย์ตู่นะครับบ่ายโมงนะครับฝากติดตามด้วยนะครับวันจันทร์ก็อาจารย์ตู่นะครับสอนที่นี่ทั้งสองคนเลยนะครับอาจารย์ตู่ก็จะสอนด้วยนะครับเห็นไหมครับความนุ่มความซอฟก็จะดูเบาขึ้นเห็นไหมเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับอันนี้ก็คือถ้าเราตัดแล้วยังมีความหนาหนักนะครับเราก็เห็นไหมช่วงด้านหน้าอาจจะอีกนิดนึงนะครับเราก็เหลาอีกนิดนึงให้ดูนุ่มขึ้นซอฟขึ้นนะครับนะยังดูแข็งอยู่ก็เหลาให้ดูนุ่มขึ้นนะเหลาช่วงปลายให้ดูสมูทขึ้นครับถ้าเป็นฟันตัวโค้งนี่ครับผมมันจะขนานกับเส้นผมได้เลยนะครับมันจะขนานกับเส้นผมเลยมันก็จะทำให้ดูการทำงานก็ง่ายขึ้นนะครับนะมันจะรูดไปได้เลยนะครับจะลึกกว่าที่เราดีฟนะครับเหมือนเราตัดลักษณะนี้นะครับบางทีมันเข้าได้ไม่เยอะนะครับแต่ถ้าวิธีนี้มันสามารถลึกเข้าไปได้อีกนะครับเห็นไหมฮะช่วงความรุ่มความซอฟก็จะดูมีมากขึ้นนะครับมีมิติผมมีชั้นผมที่ไล่ระดับให้ดูนวลเรียนขึ้นนะครับมาครั้งนี้อีกนิดนึงนะครับเราต้องการให้ดูซอฟต์ขึ้นนะครับลึกเข้าไปนิดนึงนะครับเราเทคนิคนี้คือไม่ใช้ฟันปลาเลยนะฮะนะครับจะไม่ใช้ฟันปลาเลยแต่ทุกอย่างดีหมดนะครับบางท่านถนัดก็ประยุกต์เอาไปใช้ได้นะครับทุกอย่างดีหมดนะครับทุกเทคนิคกรรไกรตัดผมฟันปลามิโกนอะไรเนี้ยทุกอย่างจะดีหมดนะครับใช้เหมาะกับสภาพเส้นผมนะครับเหมาะกับทรงที่ลูกค้าต้องการนะครับก็ประยุกต์ใช้ได้นะครับเห็นไหมครับเวลาไล่มันก็จะดูซอฟต์ขึ้นเบาขึ้น
โอกาสพลาดจะน้อยนะครับผมเพราะว่าวางกรรไกรที่นิ้วชี้นะครับแล้วเราไล่ลงมาเรากำหนดดูว่าเราจะเริ่มช่วงไหนประมาณไหนต้องการลดน้ำหนักตรงส่วนไหนของเส้นผมนะครับต้องการลดความหนาหนักชั้นผมตรงไหนแล้วก็กำหนดได้เลยเป็นไงบ้างครับครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับนะครับก็จะดูเบาขึ้นนะฮะดูเบาขึ้นดูสมูทขึ้นอันนี้แค่เบาๆนะฮะสังเกตดูกี่นาทีแล้วพี่โอเคนะครับนี่ใส่นิดนึงทรงนี้เป็นอีกทรงหนึ่งที่นิยมนะครับผมก็คือถ้าลูกค้าไม่ต้องการเป็นลักษณะบ๊อบวอลลุ่มเราก็เอายาวขึ้นมานิดนึงนะครับก็คือเป็นลักษณะเป็นบ๊อบสไลด์นะฮะสังเกตดูนะครับจะทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับการทำงานไม่ซับซ้อนนะครับแล้วแต่ว่าแต่เราต้องแบ่งตัดผมให้ละเอียดนะขั้นตอนในการตัดต้องให้มันดูมีจังหวะนะครับมีสเต็ปในการทำงานนะสังเกตดูนะครับโอเคนะครับวันนี้ครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมครับผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสวัสดีครับได้ไหมพี่แจ